มาแล้วครับแพ็คสุดท้ายของ Strike Gundam Source Strike เดี๋ยวก็เจอคำพูดในตำนานหรอก11ห้าม SP ห้ามปลาบูมแรงแต่เกมนี้ไม่มี SP ครับแต่ปลาบูมแรงได้ปลาเผยดูหุ่นแต่ละตัวในเกมนี้กว่าจะสู้ได้แต่ละตัวแต่ตัวนี้ก็ยังฟันสนุกอยู่นะครับหลักๆก็คือฟันอย่างเดียวอ่ะจริงๆถ้าเกิดเป็นแพทเก่าๆที่มันหุ่นยังไม่โกมากอ่ะเรายังสามารถเข้าไปฟันแล้วก็ปลาบูมแรงแล้วก็ลากเข้ามาฟันอะไรงี้ได้อยู่นะครับแต่พอตอนเนี้ยของมันก็แบบอำนวยความสะดวกให้เยอะมากของบางอย่างก็เลยอาจจะทำให้ลำบากในการใช้หน่อยแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคกับหุ่นที่กูเอาไว้ฟันอย่างเดียวนะครับโมเมนต์มากๆพอลุยกันดีกว่าไปกันเลยไปซ้ายเหมือนเดิมจอดโอเคผมลืมบอกตอนนี้ผมทำไว้เลเวล5นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการฟันแรงนี่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเดี๋ยวๆกูเพิ่งเห็นว่ามีใครผ่านหัวกูไปอ้าวกูเจอแล้วไอ้นั่นบับปะทอสได้ต้องจัดการหน่อยละเดี๋ยวมาทดสอบการฟันของซอสไตกันฟันไอ้เหี้ยไม่ยิงบีมแล้วยิงบีมไม่ล้นมันเป็นไรหัวอะไรฟันแม่งเลยเออบอกปะทอแล้วไงพอปะทอแล้วไงไอ้หี้ฮุกขึ้นมาเอาเหี้ยแม่งลุกขึ้นมายะกูไม่มีท่าหลบเหมือนมึงพวกตาก็ได้เจอแต่บอกปะทอนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคเพราะกูคือซอสไตตีนี่เนี่ยเฮ้ยอ้าวยังได้ปลาบูมแรงโดนเดี๋ยวรอคอยตีมาอีจังหวะเรียบร้อยครับผมแค่รอให้อะไรสกีหมดแล้วก็สามารถทำอะไรบอปปะทอนได้เฮ้ยช่วยเดี๋ยวใครอะซูซาโน่มาอีแน่นี่แน่หนึ่งโนไอพีหนึ่งโนไอพีมารอก่อนเหมือนเดิมครับทำหน้าที่เดิมรอเป็นตัวรอให้พี่วิงยิงอะไรปลาบูมแมลงฟันโอ้ยเอาแล้วมึงยิงบีมใหญ่มึงไม่โดนซูซานโดโดนแต่กูแม่งตายห่าละเดี๋ยวกูแก้แค้นให้เองฟันดาบตีเอาแม่งล่วงรอมากูฟันสดไอ้เหี้ยกูลืมไปว่าตัวที่นี่มันมีท่าเคาน์เตอร์ท่าเคาน์เตอร์ก็คือมันจะเป็นท่าพุ่งเข้ามาแบบหลอกๆฮะโดยทำให้เราตายใจว่ามันพุ่งเข้ามาหาเราแล้วทำให้เราคิดว่าเราจะไปฟันมันได้แต่มันก็ไม่ได้ครับไปต่ออันนี้มึงยังไม่ตายใช่ไหมอีแน่โอ้ยเคาน์เตอร์อีกแล้วสัตว์ขอบคุณที่แบนชินอนเก็บให้ผมนะครับเป็นหุ่นฟันล้วนนี่มันลำบากเหลือเกินไปต่อสิไปยึดไปยึดก่อนเดี๋ยวไปหิวก็ได้หุ่นกูตายอีกรอบไม่เป็นไรหรอกหุ่นคอสน้อยไปช่วยเขาโซทาโน่มาต้องรอปลาบูมแมลงก่อนอ่ะไอ้เนี่ยเทียบถ้าเกิดไปฟันตรงโต้มันจะโดนเราจะโดนเคาน์เตอร์เพราะฉะนั้นเราต้องรอไอ้นี่มันบ้าฟันแล้วนี่มาดิสไลด์รัวเฮ้ยไม่สนใจกูเลยว่ะเฮ้ยพุ่งขึ้นมาเอาเฮียพุ่งไม่โดนมาเติมพลังดาบตีแน่ดาบฟันอื้อไอ้เฮียไม่ตายอีกใครมาเอาอีกมาทอดมึงไม่จบกับรอบที่แล้วใช่ไหมฮะกูบ้าฟันโอ้ยเฮียโอ้โหแม่งเสือกลุกขึ้นมาเคาน์เตอร์พอดีอีกยอมแม่งจริงว่ะไอ้นี่แม่งใช้ท่าเคาน์เตอร์เก่งพี่มึงยืดสิกูจะได้ไปช่วยไอ้เหี้ยแม่งมายืดให้กูอีกเกิดที่อื่นก็ได้โถจะได้ไปช่วยมาไปเร็วไอ้เหี้ยใครก่อนดีวะไอ้นี่ก่อนดีกว่าไอ้นี่ใกล้ตาย
ต้องช่วยตัวใกล้ตายมันไม่ชอบไม่ฆ่ากันถั่วโอเคตายละเดี๋ยวมันโอ้ยมันโอ้ยเฮ้ยหยิดหายละจะปล่อยทันซ่อมไรเซอร์ใส่กูหลบหลังนี่ละโอเคมันไม่ทำอะไรเอ้ามันมีตายหายไปแล้วหนึ่งตัวอย่าบอกลิงที่กูรอหาจังหวะคนมันชุนละมุนแล้วค่อยไปรอดประดับไปร้อยตูดดีกว่าตีแน่ตีดีเด้งเหรอจ้าเด้งเหรอจ้ามาอะไรปอบปะท้อหรอฮุกไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยทาฮุกมันก็หลบได้เหรออีมันนี่มันโอเคใครอีกตัวนึงชนะใครใกล้ตายอยู่ข้างบนใช่ไหมนั่งไงอีเลเวนโอมาปีดาบไอ้เหี้ยไม่หลบอะไรฟันรัวๆไอ้เหี้ยไม่ตายรอก่อนยังไงมึงก็ไม่มีทางรอดแล้วเว้ยรู้จักวิชาดาบพันลี้เปล่าปีแน่ที่แน่เนี่ยกูจะฟันให้โดนชาติเนี่ยไอ้นี่ผมเก่งวะโอเคมีคนยิงให้จบสักทีสไตล์ทั้ง3แพ็คสไตล์แต่ละแพ็คก็จะมีความเก่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ถ้าให้พูดถึงความเล่นมันสุดแล้วเนี่ยต้องยกให้กับพี่ซอสไตล์คนนี้เลยเพราะว่าฟันมั่วๆก็ชนะได้แม้แต่ปปทลูปัดแต่อย่างว่าแหละคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอะเราเป่าบูมแมลงแล้วก็ฮุกเข้ามาฟันเนี่ยเป็นสเต็ปได้แต่เดี๋ยวนี้ของช่วยอะไรเยอะมันก็เลยฟันยากแต่ที่สีก็ไม่แปลกใจหรอกอย่างไรกูก็ได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วก็คือไล่ฟันโอเคหมดสไตล์ทั้ง3ตัวแล้วตัวต่อไปของคิระยามาโตะไม่ต้องเดาหรอกรู้อยู่แล้วแหละเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ